GITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอัปเดตแนวโน้มและสถานการณ์การค้าจีนที่ผู้ประกอบการควรรู้เมื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงกำลังมาธุรกิจไหนที่ต้องจับตามองหากคำตอบใน GITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับดิฉันพักมลจิรวัฒนเกษตรนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะ กับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังหลายท่านโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการค้าในประเทศจีนซึ่งข้อมูลที่เรานํามาอัปเดตเนี่ยเป็นข้อมูลจากสำนักง,งานการค้าชิงเต่าซึ่งรวบรวมประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์การค้าจีนมาให้เราทราบกันค่ะลองมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ เศรษฐกิจจีนรายมาสแรกที่ปี2021พุ่งเติบโตสูงถึง18.3%เมื่อเทียบกับรายมาสแรกของปี2020คุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนั่นก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด1 9นะคะที่ทำให้ในปี2020เนี่ยเศรษฐกิจจีนหดตัวลงถึง6.8%แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงเศรษฐกิจจีนก็สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะปัจจัยหลายด้าน รวมถึงการมีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วก็การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังได้มีโอกาสสนับสนุนและก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นการเปิดแผงลอยและตลาดนัดกลางคืนการจ้างงานจากรายงานชนบทการลดอัตราการจ่ายประกันสังคมภาษีแล้วก็ดอกเบี้ยธนาคารรวมถึงมีการแจกบัตรกำนันให้กับประชาชนนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้จีนมีสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้รวดเร็วขนาดนี้ค่ะมาดูกันที่ข่าวถัดมาค่ะหัวเวย่ยตั้งเป้าจะปล่อย 6G ภายในปี2020บริษัทชั้นนำทางเทคโนโลยีจีนหัวเวย่ยประกาศจะเริ่มให้บริการเครือข่าย 6G ที่มีความเร็วมากกว่า 5G ถึง50เท่าภายในปี2030ค่ะ วเ,วยเ่ยกำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำการวิจัยและพัฒนา 6G แล้วก็จะมีการเผยแพร่ารายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 6G ในสมุดปกขาหรือเรียกว่า white paper กันในระยะต่อไปซึ่งแน่นอนว่าการมาของเทคโนโลยี 6G นีนี้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการคมนาคมการสื่อสารแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะจีนจ่อใช้ WeChat ประบุสถานะฉีดวัคซีนในรูปแบบดิจิทัลวัคซีน Passport ซึ่ง WeChat ก็คือจะเป็นโปรแกรมแชทที่เป็นที่นิยมนอ,อย่างแพร่หลายในประเทศจีนนะคะก็อย่างไทยเราก็ใช้ไลน์เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 กันทั่วโลกแต่ว่าก็มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรโลกเท่านั้นนะคะที่ได้ฉีดเนื่องจากวัคซีนพาสปอร์ตยังไม่ถูกบังคับใช้ในการเดินทางซึ่งทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้มีการคิด ให้เก็บบันทึกประวัติการแพทย์แล้วก็การรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในรูปแบบดิจิตัลบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน e c h a t โดยก็จะมีการเก็บเป็น QR code แล้วก็จะให้ใช้โดยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติจีนเท่านั้นเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการเดินทางค่ะมากระที่ข่าวสุดท้ายค่ะจีนจริงจังกับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกโดย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมกับผู้นำประเทศฝรั่งเศสและเยอรมน,นีจัดการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศว่าด้วยวันโลกเพื่อประกาศจุดยืนแล้วก็สร้างเป้าหมายของจีนที่จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ก่อนปี2020และบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวตรอลิตี้ให้ได้ก่อนปี2060ค่ะซึ่งนับว่าเป็นการที่จีนเริ่มจริงจังกับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกนะคะ ซึ่งจากข่าวทั้งหมดที่ดิฉันได้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีแนวโน้มในทางที่ดีค่ะนอกจากนี้จีนยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆรวมถึงการให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยเราไปดูรายงานแนวโน้มสําหรับ การเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีนจากสำนักง,งานการขาชิงเต่กากันค่ะจากรายง,งานพบว่ารัฐวิสาหกิจจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่เพิ่งเกิดใหม่หรือ strategic emerging industries รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจจีนที่ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มรูปแบบการลงทุนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลของสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยที่ต่างประเทศเนี่ยก็ระบุว่าในวันที่29กรกฎาคม2,563จีนประกาศเตรียมแผนเพิ่มศักยภาพรักษาเสถียรภาพการค้าการลงทุนต่างประเทศในรูปแบบความน่าเชื่อถือด้านประกันภัยและการรับรองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งบริษัทต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษในการกู้ยืมเงินและรับส่วนลดเพิ่ม เพื่อการธุรกิจจากธนาคารนำเข้าและการส่งออกของจีนค่ะตามรายงานชุดเดียวกันเนียัยงแจ้งถึงแนวโน้มการลงทุนที่น่าจับตามองโดยวันนี้เรามีมาทั้งหมด4ข้อด้วยกันดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะแนวโน้มอุปสองค์อุปทานสินค้าเกษตรใน10ปีข้างหน้าคาดกันว่าการนำเข้าไก่และหมูจะมีแนวโน้มลดลง ใน,นจากทางการจีนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันค่ะที่ในเรื่องของพวกสินค้าผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ไม่สามารถปลูกได้ในประเทศจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มในการนำเข้าสูงขึ้นค่ะแนวโน้มที่สองค่ะแนวโน้มเครื่องสำอางเด็กในจีนจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตม,มากกว่า300เอร์เซค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ปกครองเนี่ยเห็นว่า การแต่งหน้าเป็นการปลูกฝังความมั่นใจในตนเองของเด็กแล้วก็อย่างการซื้อเครื่องสำอางให้ลูกเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ,สรแสดงต่างๆเช่นการเล่นเป็นโนร้องเพลงหรือว่าการเต้นรําก็เลยทําให้เครื่องสำอางเนี่ยได้กลายเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นสําหรับเด็กเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะแล้วน้ำที่3ค่ะปัจจุบันเครื่องดื่มไม่มีน้ําตาลนชูง no กากำลังได้รับความนิยมในจีนจากข้อมูลของสํานักง,งานการค้าเฉิงตูเนี่ยรายงานว่า ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากขันมาบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นทำให้สินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำตาลและไขมันสูงเปอร์เซ็นต์เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากรวมถึงบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มในประเทศจีนเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบของเครื่องดื่มน้ำอัดลมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเช่นกันค่ะเช่นเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีส่วนช่วยในการรักษาระบบลำไส้ต่อต้อ,ตอ,อดมุนอิสระ เพิ่มพลังงานแล้วก็รวมถึงเพิ่มสารอาหารต่างๆให้กับร่างกายค่ะก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยมีตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่หลากหลายแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นในตลาดจีนค่ะมาถึงแนวโน้มข้อที่4ค่ะผู้บริโภคชาวจีนกว่า93%ให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายของตนเองโดยตัวเลขผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยจะอยู่ที่3 1 0 7 หรือประมาณ435ล้านคนโดยคาดการว่าตลาดการบริโภคกีฬานในจีนเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านหยวนและผลิตภัณฑ์ทดแทนมืออาหารและอาหารแคลอรี่ต่ำเพื่อใช้ในการควบคุมหรือว่าลดน้ำหนักก็จะได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเช่นอาหารว่างจากพืชหรือว่าอาหารว่างแนว p l a n t b a s ก็มาเป็นที่นิยมมากคือกำลังมาแรงเลยในขณะนี้ทำให้ผู้ผลิตชาวจีนหลายแบรนด์เนี่ยก็เร่งการแข่งขันเปิดตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะนอกจากนั้นถ้าเราดูจากแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมจีนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าวินาทีนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและพลังงานสะอาดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องจับตามองและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ค่ะสำหรับ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในจีนเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องมายยิ่งขึ้น,นซึ่งนำโดยทีมวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์พลังงานใหม่แห่งชาติจีนโดยทางเขาเนี่ยก็ได้คาดการว่าในปี2035ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานหรือที่เรียกว่า EEV Energy Efficient Vehicle และรถยนต์พลังงานใหม่ NEV New Energy Vehicle เนี่ยจะมีสัดส่วนแต่ละประเภทประมาณ50%ค่ะและอุตสาหกรรมยานยนต์โดยทั่วไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สำเร็จขณะที่บริษัท i-Research คาดการณ์ว่าภายในอีก3ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่หรือที่เรียกว่า BEV Battery Electric Vehicle เนี่ยจะรักษาสัดส่วนยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80%ค่ะ เมื่อเราดูจากอุปทานของการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยโอกาสของผู้ประกอบการไทยของเรานี้ก็คือสามารถมองหาช่องทางในการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน Electronic, อิเล็กทรอนิกส์ยางพาราธรรมชาติซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอย่างรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ในขณะที่ด้านการลงทุนเนี่ยก็สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เนื่องจากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ประกอบกับเป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งนี่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเราก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ได้ในอนาคตค่ะจากคำบมดที่ฟังกันมานะคะหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจและเห็นโอกาสในการทําการค้านในตลาดจีนแต่ว่า ยังลังเลใจยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงทาง DITP เราก็มีโครงการดีๆที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยอยู่ค่ะตัวอย่างเช่นก็คือกิจกรรม over the great wall ที่เราร่วมมือกับศูนย์ TSTC Thailand Smart Trade Center ที่เราจะพัฒนาผู้ประกอบการที่สนใจสร้างแบรนด์สู่ตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยในโครงการ over the great wall นี้เนี่ยเราก็ได้ออกแบบหลักสูตรแล้วก็เนื้อหาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจของท่านบุกตลาดจีนโดยเฉพาะเริ่ตั้งแต่การออกแบบสินค้าแล้วก็การบริการที่มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการในตลาดจีน รวมไปจนถึงการทดลองนำสินค้าไปทดสอบตลาดจริงกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับโครงการ Over the Great Wall ในปีนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> ถ้าผู้ประกอบการท่านใดหรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจติดตามโครงการก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดข้อมูลมาได้ที่เว็บไซต์ d i p g o t h หรือว่าโทรที่ hotline 1น9เพื่อสอบถามได้ค่ะ สำหรับ EP นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณที่ติดตามและกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับเรื่องราวน่าสนใจในการออกแบบนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจสำหรับวันนี้ที่ฉันพักกมลจจรวัฒนาเกษตรขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ